ยหรูดูดีตอนนี้เรากำลังต้องแบ่งกลุ่มตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็มีเหมือนแก้ไขปัญหาสาวผมเป็ดอะอย่างนี้เลยกับกราบลูกนี้นะคะอินสไปร์มาจากใหม่ดาวิกาเลยแล้วเราก็ค่อยมางอนปลายอย่างนี้ปึ๊บนี่เราก็จับช่อต่อไปปึ๊บปึ๊บนี่ใต้คางเนี่ยประมาณเกือบใต้คางอย่างเงี้ยเราก็จับมันพลิกงอนขึ้นเลยอย่างเงี้ยนี่เด้งพ่อหอมพ่อหอมมาช่วยหน่อยเนาะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมของจริงมันยังไม่เสร็จแต่ด้วยความแค่นี้เราว่าเป็นเพราะว่าผมเขาเท่ากันหมดเลยเห็นว่าต้องมีต้องไปเราแอบไม่พอดีเนาะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเบ้าจะมีด้วยนี่ใส่มูสคุมนิดนึงค่ะประหยัดสำหรับผมแข็งกระด้างไม่ได้แล้วใช้มูสตะหยำตะหยำมีกิ๊บไหมขอพี่เน็บหน่อยข้างหลังเน็บผมค่ะอาจจะต้องเอาผมมาปิดตรงนี้นิดนึงนี่เราต้องทำท่านี้ด้วยป่ะติดกิ๊บฝั่งนี้นิดนึงเฮ้ยได้แล้ว